มันจะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยแค่ไปปิดกระเป๋าตังค์มันช่วงสงกรานต์นะคะอยู่ที่ช่วงราคาตันราคาข้าวก็ลดลงจริงประมาณตันละสี่ราคาก็เหลือประมาณ7,400จริงๆข้าวสารที่ส่งออกอะค่ะมันอยู่ในส่วนของสำนักงานพันธุ์จังหวัดนะคะโดยสำนักงาน 84.55 บาทตรงนี้ค่ะท่านก็คือเดือนนี้ก็จะได้ราคาชดเชยไปตันละเพราะว่าก็จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนระยะเวลาออกไปแล้วทีนี้กรมค้าภายในก็ออกตามมานะคะ8บาทแล้วเคยเกิดบากระพงอะไรเนี่ยมันมีอะไรนะไอ้ตำรวจมาตกลงในพื้นที่ที่ปลูกอยู่นะคะพี่เขียวตอนนี้ขยายพื้นที่มาปลูกที่เกษตรจริงด้วยค่ะแต่ทุกปีผมก็เห็นแบบเนี้ยคุยกับทางจีนทางอะไรที่เขาจะส่งออกไปนี่ผมบากไปแบบนี้นะผมตู้เรียนหรืออะไรต่างๆในแต่ละตัวแต่ละตัวควบคุมตรงนี้พวกนี้ก็มีคนต้องเช็คดูว่าเรามีประเด็นปัญหาตรงนี้หรือเปล่า